อยากเจอความรักดีๆสิ่งแรกต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนหลายคนอาจเคยผิดหวังกับความรักมานับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นผู้ไม่มีโชคทางด้านความรักความสัมพันธ์แต่ในทางกลับกันค่ะเราเคยย้อนถามตัวเองบ้างไหมคะว่าเพราะอะไรเหตุใดหรือว่าทำไมเราจึงต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่บ่อยๆงั้นลองมาทบทวนตัวเองด้วยคำถามจาก PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงกันดูค่ะ 1. คุณมีทัศนคติต่อความรักเป็นอย่างไรทัศนคติเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเพราะมันคือตัวกำหนดวิธีการคิดและก็การใช้ชีวิตของเราค่ะบางคนบอกว่าความรักคือทุกอย่างแต่พอสูญเสียไปก็เหมือนกับสูญเสียตัวตนของตัวเองไปด้วยทำให้ต้องวิ่งตามหาความรักครั้งใหม่ต่อไปเรื่อยๆหรือบางคนโหยหาความสัมพันธ์ที่มันไกลเกินเอื้อมและการตั้งสเปคเอาไว้สูงๆอาจส่งผลให้ยังไม่เจอกับคนที่คลิกและคนที่ใช่จริงๆสักที 2. คุณเจ้ากี้เจ้าการกับความสัมพันธ์เกินไปหรือเปล่าถ้าได้ลองถามใครหลายคนว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์กันแน่พวกเขาเหล่านั้นคงตอบว่าความสบายใจซึ่งก็ถือเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะความรักที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากคนทั้งคู่ไม่เคยมอบความสบายใจให้กันหรือมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่ทำการไม่เจ้ากี้เจ้าการหรือยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจึงนับว่ามีส่วนช่วยทำให้ความรักเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะ 3. คุณดูแลตัวเองและคนรักของตัวเองมากพอหรือยังก่อนที่จะเริ่มเดินหน้ารักใครอย่างเต็มกำลังตั้งคำถามดูหน่อยสิคะว่าเรารักตัวเองและดูแลตัวเองดีพอหรือยังเพราะมันคงไม่โอเคนะคะถ้าเราจะเข้าไปเป็นภาระในชีวิตคนอื่นโดยการให้อีกฝ่ายดูแลและเทคแคร์อยู่ฝ่ายเดียวซึ่งการรักตัวเองให้มากพออย่างน้อยๆข้อดีของมันก็สามารถทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าหากต้องล้มเหลวกับความรักอีกครั้งเราจะยืนอยู่เพียงลำพังได้โดยที่ไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นอย่าให้ใครมาเป็นโลกทั้งใบของเราเพราะถ้าหากโลกพังเราก็อาจจะแตกสลายไปด้วยค่ะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ